ความฝันจริงๆคือทำให้ดีที่สุดแล้วก็บาลานซ์ที่สุดก็คือในแง่ของทั้งหมอก็ต้องไปให้สุดครับในส่วนของเชฟก็มีความฝันว่าจะเปิดร้านอาหารในรูปแบบใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำไปเรื่อยๆจริงๆความฝันที่สูงสุดที่สุดคือการได้เห็นสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันสักเซสในทุกๆด้านครบในทุกๆด้านจันทร์ถึงศุกร์ครับก็จะทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาก็ตั้งแต่7โมงเช้าครับจนถึงประมาณ6โมงถึง1ทุ่มครับพอหลังจากประมาณ6โมงเราก็พยายามหาโอกาสไปออกกำลังกายใช้เวลาในการออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงหรือบางทีมีฟิตเนสใกล้ๆครับเราก็มีโอกาสได้เข้าไปมีเวทเทรนนิ่งบ้างมีได้ไปคาร์ดิโอเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเป็นหมอและการเป็นเชฟผมว่าหลายๆคนอาจจะมองภาพไม่ออกเพราะว่ามันแตกต่างกันซะเหลือเกินแต่ผมรู้สึกว่าการเป็นหมอและการเป็นเชฟเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่สามารถที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพของคนได้เต็มที่คนอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าผมพูดหลายๆครั้งเลยว่าสุขภาพเนี่ยมาจากการกินและ 50% การออกกำลังกายและอีกประมาณเกือบ 50% เพราะนั้นเนี่ยการกินเนี่ยสำคัญมากคนที่รับบทบาทเป็นเชฟเนี่ยจึงมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนเนี่ยได้มากถึง 50% เลยนะครับก็คล้ายๆกับหมอที่สามารถทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้พูดถึงสุขภาพก็ต้องพูดถึง3อย่างอย่างแรกคืออาหารหรือว่าเรามีตัวช่วยเยอะแยะเลยอย่างช่วง New Normal แบบนี้เรามีการสั่งอาหารแบบ Delivery อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกอาหารที่ดีสุขภาพมากขึ้นได้แล้วก็พยายามเลือกให้ดีที่สุดกับสุขภาพตัวเองก่อนขยับมาในเรื่องของการออกกำลังกายครับเราก็พยายามแบ่งเวลาออกกำลังกายอย่างสัปดาห์หนึ่งอาจจะประมาณ150นาทีนะครับสุดท้ายก็คือนอนให้เพียงพอเพื่อที่จะนำพลังงานทั้งหมดที่เราเก็บสะสมตอนนอนเนี่ยไปใช้ในวันพรุ่งนี้ให้ work hard แล้วก็ play hard ได้เต็มที่เหมือนเดิมจริงผมชอบการเปรียบเทียบเรื่อง work hard play hard กับรสชาติมากเลยเพราะว่าการที่เรา work hard กับ play hard เยอะๆมันก็เหมือนการใส่รสชาติเข้าไปในอาหารแบบหนักๆเนี่ยถ้าเรา work hard จนเกินไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้รสชาติเนี่ยมันเหมือนหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งพอเราทำงานเราอาจจะอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนานๆหรือว่าเป็น new normal เราทำงานที่บ้านนานๆอาจจะยิ่งทำให้สุขภาพเราแย่ลงได้การที่เราได้มีอะไรมารองรับมีการปรับสมดุลให้กับรสชาติในการใช้ชีวิตเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้นไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปเราใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะโลดโผนwork hard play hard ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็มีการเตรียมตัวในส่วนของการรับมือค่อนข้างเยอะอย่างแรกเลยคือสวัสดิการที่ได้เนี่ยเราก็มานั่งดูเลยว่าเฮ้ยมันเพียงพอกับสิ่งที่เราวางแผนไว้หรือเปล่าหรือสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันยังขาดอะไรที่เราต้องรับมืออีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวประกันสุขภาพจาก Potential เนี่ยผมว่าเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ดีมากๆเลยเข้ามาดูแลแล้วก็แทนที่ในส่วนที่เราต้องรับมือได้เต็มที่เลยอย่างตัวผมเองที่ทำงานเป็นหมอเนี่ยบางทีเราอาจจะมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับการที่ใช้ตัวแอปพลิเคชัน Pulse by Potential สามารถตอบโจทย์ตรงที่ว่าเฮ้ยบางทีเราละเลยร่างกายเราเกินไปเราสามารถเข้าไปเช็คเลยว่าตอนนี้เราเริ่มมีปัญหาต่ออวัยวะนี้แล้วเราต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตรงนี้แล้วตรงนี้คือเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์แล้วก็รองรับการใช้ชีวิตของผมมากๆเลยมันสรุปอยู่แค่2คำจริงๆอ่ะอย่างคำแรกเลยคือลงมือทำจริงๆกับคำที่2คือการรับมือลงมือทำเนี่ยคือเราต้องตั้งโกไว้ว่าเราต้องการจะทำอะไรอย่างที่บอกว่าในด้านอาหารด้านการออกกำลังกายด้านการพักผ่อนถ้าเราตั้งโกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องอย่าลืมลงมือทำกับอีกอันนึงเลยคือการรับมือเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงมือทำในส่วนที่เราตั้งใจจะทำแล้วแต่มันมีบางอย่างที่เราอ่ะไม่ได้คาดฝันไว้หรือมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องเตรียมแผนไว้สำหรับการรับมือให้มันพร้อมทุกอย่างเพื่อที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้วางแผนแล้วก็รับมือได้ครบทุกด้านที่สำคัญเลยคือถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีในครบทุกด้านนะเราสามารถที่จะดูแลนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยเราจะดูแลคนรอบข้างทั้งคนในครอบครัวได้ด้วยและอย่างหนึ่งถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาที่เราไม่คาดฝันเนี่ยเราก็สามารถดูแลตัวเองจบได้ในตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นได้